ังไงร้านไรนะขออีกที James Boulangerie มันถือคุยไปคนเดียวกันทุกคนดูสิมันคิดว่าเราเป็นบ้าหรือไงเนี่ยให้เราถือคุยคนเดียวคือเขาไม่ใช่เป็นเชฟไก่กาอะไรเลยเป็นเชฟกระทะเหล็กอารอนเชฟอ๋อเหรอนี่นะข้างในหอมเนยแล้วอันนี้หอมจริงเออจะหอมจริงกรูซองกรูซองครัวซองกรูซองครัวไก่ทอดซอสสไปซี่อร่อยนะไก่เผ็ดมากอีกพักเด็ดมาแล้วนะจ๊ะอยู่ชิคเก้นคลับนะจ๊ะที่ไอคอนขอตัวทานก่อนนะครับก็สั่งมาเป็นโบนเลสชิคเก้น8ชิ้นโอ้ยมึงมีส้มตำด้วยหรอเกาหลีอะเกาหลีที่นี่เครื่องเคียงมีส้มตำด้วยว่ะแล้วก็สั่งโทฟูสลัดแล้วก็ซุปกิมจินะจ๊ะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะจ๊ะอันนี้อร่อยไก่ทอดซอสสไปซี่เฮ้ยจริงอร่อยนะซุปกิมจิกิมจิชิแกกิมจิชิแกจะไม่ได้เป็นซุปพันอร่อยอร่อยนะเผ็ดมากสั่งสูตรแบบเผ็ดแบบเกาหลีเผ็ดมากเนาะเผ็ดมากปากเบิ่งแล้วเนี่ยเป็นไคลี่เจนเนอร์เลยรสกาลิกไม่เผ็ดโอเคทุกคนขอบเปิดช่องจริงๆจังแล้วนะเมื่อกี้กินข้าวก็เลยแบบสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตที่ว่างและตอนนี้เราอยู่กันที่ Icon of Siam เรามาทำอะไรกันวันนี้เรามาประลองร้านใหม่ร้านไม่ใหม่หรอกแต่เขาเพิ่มสาขาขึ้นที่ Icon Siam นั่นคือร้าน James อะไรล่ะ James Bongjuri That isเจมส์บอลองเจอรี่นะจ๊ะเจมส์บอลองเจอรี่เราจะมากินครัวซองครัวซองเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นไปแล้วเรากินข้าวเราแค่แบบว่าเป็นพรีลิมอ่ะใช่เมื่อกี้เรากินอาหารเกาหลีไปแล้วชิคเก้นคราบกินไก่ทอดเกาหลีไปแล้วห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆเมื่อกี้เพราะว่าหิวมากก็เลยขอกินข้าวก่อนเพราะว่าเจมส์อ่ะเราจะกินอะไรครัวซองครัวซอง yes ขออีกทีครัวซองครัวซองคือเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะต้องอ่านยังไงให้ถึงได้เป็นแบบ French ครัวซองอ่านใหม่ครัวซอง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 ไม่ได้โอเคเดี๋ยวพาไปที่ร้านเจมส์บอลองเจอรี่นะจ๊ะบอลสังเกตไหมว่านักท่องเที่ยวเยอะแล้วนะใช่คือไม่ไก่กาอลาเล่นะจ๊ะแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลเนี่ยคือถือว่าใช้ได้นะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วแล้วนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะนักท่องเที่ยวจีนใช่เพราะว่าเนื่องจากเนี่ยนอกจากเมืองไทยเปิดประเทศแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเนี่ยเขาก็ลดอินโดในการลดระยะเวลาในการแบบกักตัวเรียกว่าอะไร return home policy ก็ลดลงเหลือประมาณ7วัน14วันอะไรประมาณแบบเนี้ย up to region ของจีนแล้วก็ flight เนี่ย capacity ของกรุงเทพไปจีนหรือจีนมากรุงเทพอย่างเงี้ยก็มากขึ้นแสดงว่าจีนก็เริ่มทยอยเปิดแล้วเนาะถูกต้องซึ่งเป็นสายที่ดีสำหรับ tourism industry ครับนี่ๆๆๆไหนเราจะไปร้าน James Boulangerie ร้านอะไรนะขออีกที James Boulangerieอยู่ชั้นอะไร
you at the Icon Sion on the 6th floor ชั้น6 yes แล้วมึงว่ามันจะมีคิวไหมไม่มีหรอกเพราะเราอ่ะค่อนข้าง famous เรื่องเราดังในเรื่องเราเป็นคนสำคัญก็แค่นั้นมึงถือคุยไปคนเดียวก่อนทุกคนดูสิมันคิดว่าเราเป็นบ้าหรือไงเนี่ยให้เราถือคุยคนเดียวเราคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วดูมันเดินอ้อยอิงอ้อรอไม่ใช่ปะอะไรบอลตอนนี้เราอยู่ชั้น6แล้วที่ไอคอนสยามแต่ร้านอยู่ไหนมีเรื่องจะมาไม่ต้องเมาร้านอยู่ไหนก่อนไม่เมาไม่ไปดีกว่าโอ้ยแบ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 ทิ้งกล้องไม่ทำงานให้เราเป็นแบบเสือหน้ากล้องอยู่คนเดียวประมาณนี้ตอนนี้เราอยู่ชั้น6แล้วเปลี่ยนเรื่องก่อนตอนแรกถามกุ๊กกิ๊บมึงมองมาร้านอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ชั้น6มันบอกว่ามันจะมีวิวแม่น้ำด้วยมันต้องอยู่ฝั่งนู้นใช่ดูซิมันจะสวยดังคาดคิวจะยาวก่อนที่จะดูซิมันจะสวยดังคาดหรือเปล่าเนี่ยดูซิว่าคิวมันจะยาวขนาดไหนก่อนโอเคโอเคขนาด after you ยังมีคิวเลยBar Dean's laundry is a pastry, so it shouldn't be that long. My, where is it? There it is. Where? 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 Let's go. Let's go. Okay. 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 Okay.ก่อนอื่นขออีกทีการเทียบการ์เด้นบายเดอะเบย์เนาะที่นี่การ์เด้นอันนี้การ์เด้นบายเจ้าพระยาแต่จริงๆมันก็สวยนะสวยแต่มันควรจะอยู่ในพับลิกเปนเนาะโอ้มึงอะไรดูคิวไม่เยอะกูบอกแล้วโอ้ยถึงร้านแล้วครับคิวเยอะด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาแม่เขาอยู่ตรงไหนพุทธมณฑลปะไม่สายหนึ่งก็สายสองเอออยู่ทางตันใหม่ระหว่างราชพฤกษ์กับพุทธมณฑลใช่ซึ่งตอนนั้นที่ไปกินคือช่วงโควิดอ่ะเนาะคนมันก็เลยน้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็น delivery ใช่แต่ตอนนี้เราจะมาสาขาของเจมส์บรองเชอรี่ที่ไอคอนสยามชั้น6กันนะถูกต้องโอเคเราถึงหน้าร้านแล้วไปดูกันเลยในเมื่อมึงเคยกินร้านออริจินอลแล้วมาดูตรงนี้กันนะฮะสองที่นะครับทานนี่ครับทานนี่โอเคครับโอ้ได้โตเลยเหรอครับมาบอลลอนเชอรี่ครับผมเขาค่อนข้างที่จะเด่นในส่วนของเรื่องครัวซองแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาด้วยอย่างเช่นลายอาหารหรือตัวแบบเมนูที่เป็นคลาสสิกใหม่ๆหรือเป็นพวกแบบมีลองเซอรี่อะไรที่เข้ามาเราไม่น่าห่างเลยทุกคนที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีในส่วนของฟิสิกอลเมนูที่เป็นเล่มๆแล้วเนาะอย่างนี้คือเล่มเล็กเนี่ยจะเป็นในส่วนของพวกพาสทรีเรียงนองเซอรี่หรือบอลอนเชอรี่แล้วก็มีในส่วนของดริงส์นะครับและส่วนเล่มใหญ่ก็คือจะเป็นแบบอาหารคาวแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยที่นี่ยังเป็นเพเปอร์เลสด้วยก็คือมีเมนูให้สแกนเราก็สามารถที่จะสแกนตรงนี้ตรงโต๊ะได้เลยฮาลามึงมีคำถามว่าขนมนี้มันอ่านว่าอะไรคุกอามานเหรอควินช์อามานอ๋อควินช์อามานที่เราเคยกินที่ร้านนั้นนะโคชองแมสตลองไม่เราจะไม่เอาอันนั้นเราจะเอาดูด้วยฝั่งโคชองใช่โคชอง is the best ว่าวันนี้นะดาร์กช็อกโกแลตโคชองไอ้มึงมันแบบ juicy dark chocolate มากๆแน่นอนนี่ทุกคนตะกี้ก็สั่งครัวซองไปแล้วนะคะแล้วก็สั่งกาแฟมือสั่งอะไรไปนะเราสั่งบัตเตอร์ครัวซองบัตเตอร์ครัวซองกับยูซูโซดาแล้วเราก็สั่งดาร์กช็อกโกแลตครัวซองนะครับแล้วก็อเมริกาโน่ตามสไตล์ของเรานะจ๊ะเดี๋ยวมารอครัวซองกันดีกว่ายังไงเชฟเจมส์เนี่ยเขามีชื่อนะเธอเขาไม่ใช่พี่เชฟไก่กาอะไรเลยเชฟเขาชื่อเจมส์ใช่ก็เลยชื่อเจมส์มาลองเจอรี่ใช่ถูกต้องคือเขาเป็นเชฟกระทะเหล็กอารอนเชฟเอาหรอใช่แล้วเขาเป็นเชฟกระทะเหล็กเหรอผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในการผู้ท้าชิงเชฟกระทะเหล็กเอาอย่างนี้ก็ชนะเชฟไก่อ่ะสิ
ต้องชนะปีไหมไม่หมายถึงไอรอนเชฟถ้าจะไปแข่งอ่ะถ้าจะสู้กับสายขนมหวานต้องสู้กับเชฟไก่คนเดียวโน no, เขามีหลายปีเอาเหรอแล้วเขาก็มีหลายประเภทด้วยและนี่ก็คือหน้าตาของเชฟชูเจนซึ่งเมื่อกี้เราเจอแล้วเขาเดินใช่เจอตัวเป็นๆเลยหน้าตาดีด้วยอ่ะใครอ่ะเจอเชฟเจนตัวเป็นก็มาที่สาขานี้ก็มาสาขานี้ช่วงนี้เขาน่าจะมาที่นี่บ่อยเนาะเพราะว่าเพิ่งเปิดแล้วอย่างนึงก็คือคนมีอะไรนะตัวไม่เยอะเต็มนะเนี่ยถูกโตเลยกล้าบอกไม่เยอะเราวันธรรมดานะทุกคนมาแล้วครับนี่คือครัวซองที่เราสั่งมานะจ๊ะอันแรกคือเป็นบาร์เดอร์ครัวซองที่เป็นซิกเนเจอร์ใช่ดูเลเยอร์ในการแบบทำยังไงเลเยอร์มันเป็นยังไงคือชั้นพับอ่ะเป็นแบบพับคืออันเนี้ยครัวซองสามเป็นหนึ่งในศาสตร์ของเวียงนองเซรีเว้ยก็คือเป็นการรีดแป้งทาเลยทับ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 อะไรเงี้ยก็จะเห็นเป็นเลเยอร์ครัวซองที่สวยๆก็คือต้องกรอบนอกแล้วก็แบบว่าเป็นโครงด้านในจะมาเช็คความดีของครัวซองว่าครัวซองที่ดีเนี่ยผ่านมาแล้วอ่ะมันต้องมีความกรอบแล้วมันก็ต้องมีโครงด้านในเริ่มเลยกลัวหั่นไม่สวยจังเลยอ่ะนั่นไงว่าไม่เป็นไรให้เห็นโครงก็พอมือไม่ออกอ่ะแหกมันหนูแหกมันแหกแล้วเออนี่นายจะโชว์หั่นไหมเห็นไหมมีโครงอ๋ออู้ข้างในกลวงนี่นะข้างในก็คือจะกรอบนอกแล้วก็เป็นโพรงด้านในไม่นุ่มไหนนะเป็นโพรงด้านในแต่คอนเฟิร์มใช่ไหมว่าอร่อยอร่อยจริงเคยกินมาแล้วจะหั่นดาร์กช็อกโกแลตครัวซองให้ทุกคนดูด้านในนะจ๊ะโอ้โหอย่างนี้แล้วดูเรากินก่อนจ้ะทุกคนดูเราจะกินชิ้นที่ติดเริ่มช็อกโกแลตดีดาร์กช็อกโกแลตของจริงไม่หวานมากช็อกโกแลตดีมากจริงแล้วกลัวซองกรอบอ่ะมากินกันดีกว่าบอลได้เป็นไงก็มีความกรอบบอลนะเรานั้นไหมเพราะว่าอะไรมึงอ่ะตั้งไว้หน้าแหละโอ้หอมเนยเอออันนี้หอมจริงใช้เนยดีจริงๆอันนี้เนยที่ดีเนี่ยต้องใช้เป็นเนย AOP นะซึ่งเป็นเนยที่แบบว่าควอลิฟายจากฝรั่งเศสแต่อันนี้รู้เลยอ่ะก็แค่เอาเข้าปากก็ได้กลิ่นเนยตีขึ้นจมูกเลยก็จะหอมจริงแล้วช็อกโกแลตครัวซองนะคะคุณข้าวกรอบบ่นอร่อยมากใช้มือเลยละกันอร่อยฝุดและนี่คือทั้งหมดที่กินเข้าไปมือนี้เท่าไหร่ค่าเสียหายเท่าไหร่548บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆไม่แย่นะไม่แย่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูระเบียงแป๊บนึงก่อนและนี่ก็คือระเบียงของเจมส์บาลองเจลลี่นะจ๊ะThank you.
ทุกคนเราได้ออกมาจากเจนส์โกลด์จิรีแล้วนะครับสาขาไอคอนสยามสาขาไอคอนสยามอยู่ที่ชั้น6นะจ๊ะเพิ่งเปิดเลยเชฟก็แบบยังช่วยบริการด้วยใช่เมื่อกี้แบบเจอเชฟด้วยเจอคุณเจมส์นะเชฟเจมส์เราจะบอกว่าอร่อยครัวซองมาตรฐานเดิมอร่อยเหมือนเดิมใช่อร่อยเหมือนเดิมใช่จะบอกว่าดีนะครับดีงามมากเลยนะเพิ่มเติมคือความวิวความแบบและราคาก็ไม่ได้อัพด้วยนะไม่ได้อัพราคาครัวซองก็เท่าเดิมนะต้องก็ยังมี delivery มีทั้งแบบ dine มีทั้ง take away ใช่โอเคเราก็ถือว่าน่าจะได้มาอีกแน่ๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าบ้านเราอยู่ทางนี้ถูกต้องโอเคแล้วถ้าใครที่มาแถวนี้แล้วอยากกินเจมก็แวะชวนเราได้นะจ๊ะทักเข้ามาได้นะจ๊ะเราพร้อมนะจ๊ะเดินย่อยก่อนเนาะสองมือเมื่อกี้คือจุกจุกติดๆกันติดๆกันไม่เอาแล้วนะใช่ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปเดินย่อยก่อนนะครับอย่าลืมนะทุกคนว่าต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะช่องชีวิตฮีว่างนะจ๊ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าถ้าใครอยากจะชวนเรามากินที่เจมนะลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวเราไปตอบนะแล้วมากินด้วยไม่เลี้ยงนะจ๊ะฮะไม่ได้เลี้ยงนะจ๊ะเลี้ยงเราด้วยนะทุกคนเราไม่มีตังค์เราว่างโอเคครับขอไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้วันนี้อะไรจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า